ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่2รุ่นในแบบ Special Edition ที่งานมอเตอร์โชว์2024ประกอบไปด้วย Giono Plus Donald Duck Special Edition และ DAX 1978 Special Edition และยังมีการโชว์รถต้นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้า SCE Concept สำหรับงานมอเตอร์โชว์ปี2024ครั้งนี้เป็นปีแรกที่ Honda Automobile หรือรถยนต์ Honda กับ Thai Honda ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ผนึกกำลังจัดบูธร่วมกันและมีการจัดแสดงทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์อเนกประสงค์รวมถึงเครื่องยนต์เรือ Outboard Engine พิธีการแถลงข่าวเปิดบูธมอเตอร์ไซค์ได้มีการเชิญมิสเตอร์ชิเกโตะคิมุระประธานกรรมการบริหารบริษัท Thai Honda จำกัดได้ออกมากล่าวแนะนำบูธครับว่า Honda ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มุ่งยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีและการเพิ่มคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์โดย Honda มีการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Honda E-Clutch Technology ที่จะทำให้การขับขี่บิ๊กไบค์เป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้นเช่นเดียวกับการส่งมอบคุณค่าใหม่ๆผ่านโมเดลพิเศษเช่น Giono Plus Donald Duck Special Editionและ DAX 1978 Special Edition สำคัญที่สุดในงานครั้งนี้ Honda ได้มีการนำรถต้นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาโชว์อย่างโดดเด่นนั่นก็คือ SCE Concept มันถูกเปิดตัวครั้งแรกที่งาน Japan Mobility Show 2023ปลายปีที่แล้วติดตั้งแบตเตอรี่ Honda Mobile Power Pack E แบบถอดเปลี่ยนได้จำนวน2ลูกซึ่ง Honda เคยประกาศไปแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำนวน10รุ่นในปีพ.ศ. 2568ที่จะมาถึงมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ Mid Drive อยู่กลางตัวรถส่งกำลังผ่านสายพานไปที่ล้อหลังวงล้อ12นิ้วมีการวิเคราะห์ว่ามันน่าจะวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้รุ่นแรกก็คือGiono Plus Donald Duck Special Edition มาพร้อมคอนเซ็ปต์แฟชั่นฤดูความดักโดยนำคาแรคเตอร์ยอดฮิตตลอดการของ Donald Duck มานำเสนอความสนุกสนานและความน่ารักสุดป่วนผ่านลวดลายกราฟิกบนตัวรถโดดเด่นด้วยสีน้ำเงินเหลืองที่เป็นคู่สีของ Donald Duck ลงตัวกับชุดครอบไฟหน้าสีเหลืองเพิ่มความโดดเด่นด้วย 3D Emblem และลายเซ็นฉลองครบรอบ90ปี Donald Duckบ่งบอกความเป็นตำนานที่ไม่เหมือนใครผลิตเพียง 2,000 คันเท่านั้นเปิดราคาอยู่ที่ 67,900 บาทและเปิดจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เป็นต้นไปรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการนั่นก็คือ DAX 1978 Special Edition ผลิตจำนวนจำกัดเปิดราคา 94,900 บาทโดย Honda นำ DAX มาคัสตอมในคอนเซ็ปต์DAX 21978 The Time Traveler มันคือมินิไบค์ที่มีกลิ่นอายความคลาสสิกจากยุค1978โดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกแนวเรโทรลงบนเฟรมตัวถังทรงทีโบนเสริมความพรีเมียมด้วยซอฟต์เอ็มเบลมและชุดแต่งตะแกรงท้ายสแตนเลสและบังโคลนหน้าโครเมียมพร้อมขายึดไฟสะท้อนแสงจากคิตาโกะนอกจากนี้ Honda ยังได้นำ Monkey Star Wars Limited Edition คันที่004และ066มาเปิดประมูลวันสุดท้ายของงานมอเตอร์โชว์โดย Honda ได้มีการเปิดตัว Monkey Star Wars Limited Edition ก่อนหน้างานมอเตอร์โชว์จะเริ่มขึ้นในวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2567ซึ่งก็ได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวกันที่ท้องฟ้าจำลองสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งพิเศษเพียง300คันเท่านั้นครับเปิดราคาอยู่ที่169,900 บาทแบ่งออกเป็น2สีพิเศษ Light Size 150คันและ Dark Size อีก150คันโดยจะมีการแถมชุดพรีเมียมบ็อกซ์เซตประกอบไปด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหนังสุดเท่และดาบไอเทม Lightsaber เรืองแสงพร้อมด้วยพวงกุญแจของ Star Wars Limited Edition สำหรับกิจกรรมพิเศษของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์2รุ่น CBR650R E-Clutch และ CB650R E-Clutch ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Honda
ในแบบคลัตช์ไฟฟ้าอัจฉริยะผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกำคลัตช์ไปลองดูกันครับว่าระบบคลัตช์ไฟฟ้าแบบใหม่ของ Honda นั้นมันขี่ง่ายเพียงใดสะดวกแค่ไหนและหากผู้ขับขี่ต้องการกำคลัตช์เปลี่ยนเกียร์กระชากรอบก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมสำหรับผู้ที่สนใจไปลองขับขี่ได้ครับที่ลานกิจกรรม Active Square ตรงข้าม Impact Challenger พื้นที่หน้างานมอเตอร์โชว์นั่นเองทดสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของ Honda ที่งานมอเตอร์โชว์2024ครับ